รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเรื่องผิวต้องไทลาจีน่าใบนี้มีอะไรอีกมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ถึงและจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่าการได้ออกไปเห็นไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเปิดรับวัฒนธรรมลิ้มรสอาหารแปลกๆทำความรู้จักกับผู้คนในโลกที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราต้องหยุดอยู่กับที่มาค่ะออกเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน Follow me ตามรถเมย์มาเลยค่ะที่เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะที่เวียงจันทน์นี้ต้องบอกเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่คนไทยนั้นสามารถมาที่นี่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายมากๆเลยมีได้ทางรถแล้วก็ทางเครื่องบินถ้าเกิดว่าคุณมารถยนต์ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็ใช้ถนนมิตรภาพเดินทางมาที่หนองคายแล้วก็ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมาหรือว่า2มาด้วยรถประจำทางนะคะมีรถประจำทางวิ่งระหว่างประเทศด้วยก็จะมีเส้นทางอุดรธานีหนองคายเวียงจันทน์แล้วก็ขอนแก่นเวียงจันทน์นะคะซึ่งก็สามารถขึ้นรถได้ที่ขนส่งประจำจังหวัดเลยนั่นเองค่ะหรือว่า3เดินทางด้วยเครื่องบินตอนนี้ต้องบอกว่ามี3สายการบินนะคะที่บินตรงจากกรุงเทพมาเวียงจันทน์ที่สนามบินนานาชาติวัดไตนะคะง่ายมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองหรือว่า4ค่ะผสมประสานไปเลยนั่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัดอุดรธานีก็ต่อรถตู้มาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวหลังจากนั้นพอข้ามมาแล้วเนี่ยคุณก็นั่งรถตู้เข้ามาที่เวียงจันทน์ได้เลยเหมือนกันค่ะสถานที่แรกที่รถเมย์พามาในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นที่สำคัญมากๆมาเวียงจันทน์ยังไงก็ต้องมาค่ะประตูไซนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในกันไซนะคะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของสปป.ลาวซึ่งตั้งอยู่บนถนนล้านช้างสร้างเสร็จเมื่อปี2512เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับระลึกถึงประชาชนลาวผู้ที่เสียสละชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะของประตูไซนี่นะคะก็อยู่ที่สถาปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับอิทธิพลมาจากประตูไซที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแต่อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ยังมีการผสมผสานศิลปะของทางลาวเข้าไปด้วยเข้าไปด้านในเนี่ยนะคะก็จะมีมหากาพย์รามายณะเป็นแบบปูนปั้นอยู่ด้านในซุ้มโค้งประตูข้างในที่สำคัญด้านในเนี่ยก็จะมีบันไดวนค่ะสามารถที่จะขึ้นไปด้านบนยอดนู้นเพื่อที่จะไปชมวิวทิวทัศน์ของนครหลวงเวียงจันทน์ได้ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้มาถึงที่นี่แล้วที่นี่เป็นสถานที่สำคัญดังนั้นต้องเข้าไปถ่ายรูปเช็คอินซะหน่อยจ้าตามมาเลยประตูชัยแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่ารันเวย์แนวตั้งเหตุเพราะว่าการก่อสร้างประตูชัยแห่งนี้เขาใช้ปูนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซื้อมาเพื่อนำมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่ไม่ทันจะได้สร้างเพราะว่าแพ้สงครามอินโดจีนซะก่อนก็เลยนำปูนซีเมนต์มาสร้างเป็นประตูชัยแทนนั่นเองค่ะเอาละค่ะบอกเลยว่าเราถ่ายรูปกันจนเพลินแล้วนะคะลืมไปว่านัดเพื่อนเอาไว้นะคะเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนของรถเมย์อยู่ที่เวียงจันทน์นี่แหละค่ะนัดเขาไว้คนนี้รู้ทุกซอกทุกมุมของที่นี่เลยไปหาเขากันดีกว่าค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่มาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะคะเราก็ควรจะนุ่งผ้าสิ้นมาเพราะว่าชาวลาวนี่ต้องบอกเลยว่าทุกคนเวลาเขาจะมางานบุญงานวัดทุกคนก็จะนุ่งผ้าสิ้นมาอย่างวันนี้รถเมย์ก็นุ่งผ้าสิ้นด้วยจะได้กลมกลืนและรู้สึกอินด้วยนั่นเองนะคะวันนี้รถเมย์นัดเพื่อนเอาไว้ค่ะไปหาเขากันดีกว่าอรุณาสบายดีรถเมย์สบายดีนะผู้ชมแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอรุณาเนี่ยเป็นนักร้องอยู่ที่ลาวนี่แหละอารูน่าถาวรสุขถ้าเจอไปตามหาคุณได้ก็คือเปิดชื่อนี้เลย IG YouTube ชื่อนี้หมด Facebook ชื่อนี้นะ เป็นที่รู้จักของคนที่นี่กันไปเดี๋ยวนี้ร้องเพลงอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้หาก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ไปเนาะเพลงชื่อว่าให้เดียงสาไร้เดียงสาไร้เดียงสาเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวเนื้อเพลงก็เกี่ยวกับธรรมะ
จ้ะเนาะคือเป็นการส่วนกระแสเคยเขียนในเพลงเรื่องความหักเนาะปัจจุบันก็มาเขียนเกี่ยวกับธรรมะด้านหลังของเรานี่คือที่ไหนคะอันนี้เป็นพระธาตุหลวงเนาะซึ่งฮุบปั้นนี่ก็เป็นฮุบปั้นเนี่ยพระเจ้าไชยเศรษฐาเนาะซึ่งเป็นผู้สร้างธาตุหลวงค่ะในปี1566จอมของธาตุหลวงเนาะถ้าสังเกตสร้างจากคําแท้แล้วก็จะมีจอมน้อยๆรอบประมาณ30จอมเนาะสำหรับเป็นสตูปาน้อยๆจริงๆต้องบอกว่าพระธาตุหลวงนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสปปลาวทุกคนเวลาจะทำอะไรก็ต้องมากราบไหว้ที่นี่ใช่ไหมกราบไหว้มาขอพรเมื่อกี้ไปประตูไซมาบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เงินสักกระตังเลยไม่ได้ใช้เลยพกมาเยอะมากไงต้องจ่ายเลยมื้อนี้ไปเลี้ยงข้าวลูน่าไปเลี้ยงข้าวลูน่ามีเงินมีจากร้านอู้มีเป็นล้านล้านกีบหลายล้านกีบรู้ใจอีกแล้วล้านกีบแม่ไม่ต้องห่วงสิพาไปจ่ายเงินเนาะสิพาไปช้อปปิ้งไปกินแหละเนาะเลิศโอเคก่อนจะไปนบก่อนแม่นหรือที่คนลาวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจดีโลกาจุลามณีสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 238พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทร์ผู้ที่สร้างนะคะคือบุรีจันทร์อ้วยล้วยหรือพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทร์พระองค์แรกพร้อมกับพระอรหันต์5องค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหนา27พระองค์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียโดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมไว้เมื่อได้ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วพระเจ้าจันทบุรีจึงได้มีพระราชดำรัสให้เสนาอมาตย์สร้างวิหารขึ้นในนครเวียงจันทร์5หลังเพื่อให้เป็นที่อยู่จำพรรษาของพระอรหันต์5องค์เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาวทั่วประเทศเป็นพระธาตุใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุดในสปป.ลาวถ้ามีโอกาสได้มาเยือนสปป.ลาวจะต้องไม่พลาด follow me follow น้องรถเมย์ไปเลยจ้าเจ้าหิวมันมาเจ้าขึ้นย่างไว้ได้ยังย่างไว้เอาว่าย่างซาซาใส่ผ้าถุงอยู่นะใส่สินนะย่างซาซาเคียงผมเนาะขอบคุณโอเคได้มื้อนี้สิพาไปกินกันข้าวปุ้นแจ่วขิงซึ่งก็เป็นขนมจีนน้ำขิงอยู่เมืองไทยบ่มีไม่มีฉันต้องไปลองข้าวปุ้นแจ่วขิงเบรกหน้าพลาดไม่ได้เพราะเราจะพาไปชิมขนมจีนแจ่วขิงเส้นสดและที่สำคัญเรามีของที่ระลึกจากสปป.ลาวมาฝากคุณผู้ชมที่น่ารักของรายการเราด้วยแต่จะเป็นอะไรติดตามได้เบรกหน้าจ้าที่เราได้ไปกราบสักการะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์กันไปแล้วคราวนี้ได้เวลาที่จะมาเติมพลังที่ร้านอาหารร้านนี้เลยพี่อรุณาเขาการันตีมาว่าเด็ดแต่ว่าจะเด็ดขนาดไหนตามรถเมย์ไปชิมกันเลยจ้าหลังจากที่เราไปไหว้พระกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหาของกินดีกว่าแม่นแล้วพามากินอะไรล่ะเจ้าข้าววันนี้จะพามาชิมข้าวปุ้นแจ่วขิงมันคืออะไรอ่ะก็คือขนมจีนน้ำแจ่วขิงข้าวปุ้นน่ะก็คือขนมจีนขนมจีนน้ำขิงอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยที่เมืองไทยที่นี่มีเป็นแบบนั้นแต่วิธีการกินเนี่ยวิธีการกินแห้งแบบพิเศษเลยจะมีการเอานั่นเอานี่ใส่มันจะสนุกสนานนะของกั๊บมันก็จะมีพักเหมี่ยงประมาณนั้นแต่ว่านอกจากนั้นมันก็มีเนื้อมีสิ้นคือจะใช้ปิ้งไก่หรือจะใช้ปิ้งป่าก็ได้เนาะเขาเอาสองอย่างเลยโอเคแต่ว่าเขามีเงินล้านใช่ๆเขาต้องสั่งได้เยอะเขาต้องจ่ายจ่ายให้เต็มอะไรอีกนะอะไรอีกเขาปุ้นนี่จะบีบสดๆเลยนี่ไงเขากำลังบีบอยู่เอาไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวชี้พาไปเบิ่งคือบีบสดๆเลยได้บรรยากาศของความสดของเส้นข้าวปุ้นน้องซ้อนให้อ๋อเอาสิรถเมย์บีบอ่ะไม่บีบซ้อนอย่างเดียวนี่ดูฝีมือรถเมย์เขาทำขนมจีนเส้นสดแล้วอยากรู้ว่าจะทานได้ไหมเนี่ยเราทำน่าจะไม่รุ่งไปกินน่าจะรุ่งกว่าแม่แล้วเดี๋ยวเราให้เขาทำดีกว่า okay. เราอะไปกินที่โต๊ะดีกว่าไปๆๆๆๆสำ
ำรับตั้งเรียบร้อยดูยิ่งใหญ่มากเลยเป็นสำรับเลยงงไปหมดไม่รู้จะกินอะไรก่อนหลังเลยแล้วก็จะมีของกินกับคือปิ้งไก่ปิ้งป๋าเนาะแล้วก็จะมีพักมีอ่ะเส้นข้าวปุ้นที่ว่าขั้นใหม่ๆสดๆเมื่อกี้นี่แล้วนี่ต้องมาพระเอกก็คือขิงที่ปนกับมักเผ็ดแห้งเนาะก็คือแจ่วขิงซุปนี้เนาะน้ำซุปนี้มาจากการปั้นข้าวปุ้นเมื่อกี้ก็จะเป็นน้ำซุปของขนมจีนนั่นเลยอ๋อคือใช้น้ำนี่เลยเหรอแน่นแล้วเวลากินกินยังไงละเนี่ยหลายคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปเนาะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ปลาแดกใส่ด้วยเหรออันนี้ก็เป็นหัวใจนึงคือกันแล้วแต่ไผ่มักน้ำหลายน้ำน้อยเนาะเผ็ดหรือมักบ่เผ็ดแล้วแต่เนาะท่านผู้ชมผมจะคนๆเข้าไปแล้วก็ปลาแดกเลยใส่เลยเหรอใส่เลยโอเคแล้วก็จะคนๆคนๆแล้วจากนั้นก็ใช้พักใช้ขนมจีนขนมจีนสังเกตเนาะจะแน่นดีขนาดเพราะว่าบีบมาใหม่ๆเลยอันนี้ต้องซอยกันนะลูกมีซอยกันซอยกันซอยกันหน่อยนะไม่งั้นไม่ได้กินนะนี่ก็พอแล้วเสร็จแล้วถือไว้ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนต้องซอยกันกว่าจะได้กินทำไมช่วยกันไม่ได้กินถือว่าเป็นความสนุกสนานของการกินโอเคเขาเฮ็ดเองเลยว่าเขาอยากได้แบบใดนะลองชิมเบิ่งลองสิขอลองหน่อยนัวพอมันกินกับเครื่องเคียงหลายๆอย่างมันดูแบบอร่อยแล้วรสชาติมันจะจัดขึ้นถ้าอยากมาลองแบบนี้ที่นี่ร้านอยู่ที่ไหนคะห้านดาลินบ้านสวนมอนชื่อห้านอ่ะดาลินร้านชื่อดาลินถ้าคุณผู้ชมตามมาได้นะคะมาลองกินดูมาถึงเวียงจันทร์ทั้งทีก็ต้องกินอาหารที่เป็นแบบท้องถิ่นเป็นเฉพาะอย่างด้วยต้องมาลองจ้ะเสร็จแล้วไปไหนต่อเนี่ยต้องไปช้อปปิ้งต่อมาแล้วเธอต้องมีของฝากแล้วมันนี่ก็เป็นห้าที่เขาเลือกเจ้าของห้านี่เป็นน้องหักอีกคนหนึ่งในวงการเป็นคนในวงการเหมือนกันหรอไม่ละเราจะได้เจอเขาไหมมือนี้ต้องเจอมือนี้ต้องเจอนะโอเคโอเคจัดไปและดูเหมือนว่าเงินล้านของเราก็จะยังไม่หมดก็เลยต้องจัดไปกับร้านขายของฝากน่ารักร้านนี้เฮอร์เวิร์คค่ะร้านนี้เลยขอต้อนรับสู่เฮอร์เวิร์คอยากซื้อไปหมดเลยกระเป๋าก็อยากได้ใจเย็นก่อนเสื้อก็อยากได้หมวกก็อยากได้เอาล่ะพ่อเจ้าของร้านก่อนเนาะคุยกับเจ้าของร้านก่อนแล้วเป็นแล้วฉะนั้นคุณไม่รู้เรื่องอะไรของที่นี่เลยแหละที่พามาเนี่ยบ่ฮู้แหละก็ต้องไปถามเราเอ้าพามาเบิ่งเครื่องซื้อพามาเบิ่งแต่ว่าเรื่อง history เรื่องประวัติความเป็นมาของเฮอร์เวิร์คต้องถามน้องเจ้าของเขาดีกว่าน้องอะไรอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาไปหาตุ๊กตาสิสวัสดีค่ะตุ๊กตาสบายดีตุ๊กตาสบายดีตุ๊กตาอุ้ยน่ารักจริงๆเจ้าของร้านที่นี่แม่นแล้วเปิดร้านนี้มาได้ยังไงคะเฮอร์เวิร์คที่จริงทำอีทแอนด์เฮดห้านอาหารทำร้านอาหารด้วยแม่นแล้วไปบ่รอดมาทางนี้แล้วรู้สึกว่ามันถึกซินเฮาหลายกว่าเป็นร้านที่แบบว่าขายเสื้อผ้ากระเป๋าเข้ามาแล้วดูเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มากเลยอ่ะทงเฮาสิเน้นใส่งานของชนเผ่ากลุ่มน้อยอยู่แล้วจะมีหลายๆชนเผ่าที่บ่ค่อยมีใครรู้จักแล้วเฮาก็จะไปเอาผ้าเขามาออกแบบเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเห็นบอกว่าได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรคะ2018ได้รับรางวัล Good Design Award จากญี่ปุ่นว้าวบางเดือนก่อนนี้ได้รับรางวัลจากอิตาลีว้าวเป็นอะไรคะ Good Design Award อันนี้คือเงินอันนี้ทองเหลืองแต่ว่าชุบค้ำขาวชุบค้ำขาวแล้วข้างในเป็นกระเป๋าสามารถแบบใส่สายได้แล้วก็ถือแบบห้อยเป็นกระเป๋าสะพายได้เสื้อนี่ก็จะเป็นพันมือแล้วก็เฮาก็เอาลวดมาพันทีละหน่อยมันใช้เวลาในการทำเนาะนอกจากอันนี้ยังมีกระเป๋าอื่นๆมีเสื้อผ้าที่ตัดเย็บแล้วก็แบบว่าทุกอันมีงานแบบปักมือหมดเลยเจ้ารองเท้าก็ของที่ร้านทำเองเหมือนกันมีเกิบด้วยใส่แล้วแบบว่าสีตกไม่เป็นอะไรก็อ่ะแมนทำไม่ออกมาจากคูอันนี้กันน้ำน้ำกันน้ำได้หรอกันน้ำน้ำกันน้ำออกกันน้ำเข้ากันทั้งสองเข้าเงียบน้องถึงขนาดก็อึ้งไปอึ้งเลยไม่เคยมีใครถามเลยนี่ไม่เคยมีใครถามไอ้รถเมย์ถามทำไมเจอรถเมย์ถามบางคนก็รถเมย์ถามโอ้สีสวยอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติแม่ละแม่เป็นผ้าอะไรคะผ้าฝ้ายเข็นมือออร์แกนิกแท้ๆเลยคุณผู้ชมมาก็แวะเวียนมาก็ถือว่าช่วยอุดหนุนแล้วก็รายได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยเพราะว่าใช้วัสดุที่มาจากแบบธรรมชาติเป็นคนทำทั้งหมดด้วยเจ้าแม่ละขอบใจขอบใจอะไรขอบคุณน้องตุ๊กตาด้วยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวขอบใจอะไร
เอาใครอยากจะมาแวะเวียนช้อปปิ้งกับร้าน Her Works ก็แวะมาได้ส่วนคุณค่ะอารุณาคะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆเด้อเจ้ามื้อนี้ก็ขอบใจและการ Follow Me เนาะที่ว่ามาหาอรุณาเป็นโฮสต์พาเที่ยววินจันขอบคุณมากนะจ๊ะขอบใจอารุณาแน่นอนว่าเบรกหน้าเราจะไปปักหมุดบอกพิกัดการเดินทางกันว่าวันนี้ follow me follow me ไปไหนกันบ้างและที่สำคัญเรามีของที่ระลึกจากสปป.ลาวมาฝากคุณผู้ชมที่น่ารักของรายการเราด้วยแต่จะเป็นอะไรติดตามได้เบรกหน้าจ้าเรื่องผิวต้องไทลาจิน่าหลังจากที่ตะลุยเที่ยวเวียงจันทร์กันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาที่รถเมย์จะผ่านนั่งเช็คอินบรรยากาศชิลๆที่ร้านนี้กันมาสวัสดีค่ะพี่ติวสวัสดีค่ะโอ้โหนี่จัดอาหารไว้แบบเต็มที่มากๆเลยเป็นอาหารประเภทไหนคะที่ร้านบูมบาคาเฟ่พี่ติ๋วจ๋าที่ร้านบูมบาคาเฟ่นี่จะเป็นอาหารไทยค่ะค่ะวันนี้มีเมนูอะไรมาให้เราได้ชิมกันบ้างเราจะเริ่มจากอันนี้เรียกว่าปลากระพงลำวงค่ะโอ้ปลากระพงลำวงใช่ค่ะมาคู่กับน้ำจิ้มอันนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นแกงส้มชะอมกุ้งค่ะค่ะและอีกหนึ่งเมนูก็คือขาหมูทอดค่ะโอ้โหมาเป็นขาอย่างนั้นเลยใช่ค่ะชิมอันนี้ค่ะแกงส้มชะอมกุ้งค่ะเปรี้ยวสะใจหนูว่าวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋วมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณร้านบูมบาคาเฟ่ด้วยค่ะสำหรับอาหารจัดเต็มวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีนัดกับอีกหนึ่งคนค่ะอีกที่หนึ่งใกล้ๆแถวนี้แล้วก็จะพาไปกินขนมอร่อยๆแบบว่าสบายๆง่ายๆตามไปนะจ๊ะค่ะนี่เลยน้องสั่งมาให้คุณพี่เพิ่มความหวานในร่างกายเบาๆ เป็นแบบว่าขนมปังค่ะแล้วก็มีแบบว่าทาหน้าด้วยช็อกโกแลตใส่อัลมอนด์ลองเลยค่ะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวก่อนอื่นได้ข่าวว่ารถเมย์ไปเที่ยวลาวมาสบายดีสบายดีจ้าไปทำอะไรไปหาท่านเท้ามาหรือเปล่าเท้าอะไรคะอ้าวคุณเท้าผู้ชายที่นู้นเขาเรียกเท้าไงน้องน่ะไปหาที่เที่ยวไม่ได้ไปหาผู้ชายไงได้ขึ้นไปบนเขาได้ไปแบบอยู่ในโซนแบบที่ไปมาแล้วและที่ลาวเนี่ยขอบอกไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทน์หลวงพระบางหรือสีพันดอนทั้งหลายแหละลาวเหนือลาวใต้ไปมาหมดแล้วอุดมไซยังไม่เคยไปแน่นอนโอ้มั่นใจมากเลยอ่ะและบรรยากาศแบบนั้นพี่ขอบอกเลยนะพี่เคยเจอแบบว่าอากาศที่นั่นน่ะหลายคนบอกว่ามันสบายแต่สบายด้วยแดดของเขาไม่ใช่ธรรมดาใช่ถ้าเราไปยืนกลางแดดนี่ก็เปรี้ยงปังอยู่ค่ะเจอบรรยากาศแบบนั้นอากาศแบบนั้นน่ะมีสิทธิ์ผิวเสียได้นะคือสิ่งนึงของหนูเนี่ยเวลาเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะมีอย่างนึงคือน้ำมันไม่ชินหมายถึงพอน้ำเปลี่ยนสภาพปุ๊บเอาละหน้ามีปัญหาใช่แล้วก็ผื่นจะขึ้นสิวจะขึ้นแล้วแต่รอบพี่เป็นคนที่แบบว่าแพ้ฝุ่นและแพ้ความร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ปกป้องตัวเองเลยด้วยความที่ว่าคึกขนองยังอายุอ่อนเยาว์ไงสมัยก่อนนะใช่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองคือมั่นหน้าตัวเองเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยผิวดีอยู่แล้วรู้ไหมรถเมล์แล้วเมื่อก่อนนี้พี่ไม่กล้าที่ออกจากบ้านไปเจอผู้คนเลยนะเพราะว่าผิวของพี่มันเสียจนแบบว่าทำให้เราเนี่ยดูเอาง่ายๆเพียดูแก่เกินไวพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเลขอะไรตอนนี้ใกล้จะ60แล้วไม่มีเหมือนไงโอ้โหแต่ก่อนนั้นถ้ารถเมย์เห็นพี่ในตอนนั้นมันเจอปัญหาเกี่ยวกับผิวเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใต้ตาเอ่ยร่องแก้มร่องน้ำหมากหรือผิวที่ไม่เรียบเนียนแม้กระทั่งรูขุมขนปัญหาเกี่ยวกับสีผิวแบบว่าเยอะมากมันจะเห็นชัดกว่าของผู้หญิงเยอะไปอีกพอปัจจุบันเนี้ยเรากลับมาดูแลตัวเองเรารู้จักการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นมาแล้วเราก็เอาอย่างงี้วันนี้พี่จะไม่ห่วงเคล็ดลับพี่ไม่เหมือนกับคนอื่นพี่สามารถที่จะเปิดเพราะว่าพี่เข้าใจว่าคนที่เคยเจอปัญหาแล้วจะรู้สึกยังไงแล้วไม่อยากเจอใครมันเป็นยังไงบ้างฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่มีปัญหาเหมือนปุ๋ยคือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับริ้วรอยรอบดวงตาเอ่ยใบหน้าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับผิวหน้าแต่วันนี้รู้ไหมว่าพี่กลับมาดูแลตัวเองแล้วแบบภาคภูมิใจมากแล้วกล้าที่จะเจอผู้คนพร้อมทั้งโชว์หน้าตัวเองได้ตลอดเวลา
ับนี่เลยการดูแลด้วยเตราจีน่ากระปุกนี้กระปุกสีแดงแบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าถ้าเกิดหน้าพี่ไม่มีเครื่องสำอางจะเป็นยังไงนี่ไงมันต้องเป็นแบบนี้อยากเห็นใช่ไหมล่ะไม่รอช้าอะดูนะคะพี่ไม่ไปไหนแล้วนี่พี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ขออนุญาตนะคะนี่ดูเลยค่ะดูผิวหน้าของผู้ชายวัยใกล้จะ60ใกล้ได้รับเงินผู้สูงวัยเนี่ยแล้วดูสิดูผิวผิวตอนนี้กับตอนนั้นขอบอกเลยว่ามันทำให้พี่มีความรู้สึกว่าหลายคนดูนะคะผิวเป็นแบบนี้เนี่ยและพี่ใช้ตัวนี้ใช้จริงๆเนี่ยเนื้อเซรั่มมันเข้มข้นมากเข้มข้นแบบว่าเข้มข้นถึงอันนี้แบบว่าใช้หลังล้างหน้าเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งแล้วดูเซรั่มมันต่างจากเซรั่มทั่วไปดูสิคะรถเมย์ขาดูเนื้อครีมนะอ่ะนี่เนื้อเซรั่มอ่ะลองดูนะคะโอ้โหเนี่ยแค่ปากมันก็เป็นน้ำแล้วเห็นแบบนี้คิดว่ามันจะเหนียวแต่มันเงาใช้ง่ายมากแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเสียเงินสิ้นเปลืองเยอะมากอันนี้ตัวเดียวจบได้ทั้งเช้าทั้งเย็นใช้ทั้งรอบดวงตาแล้วไปถึงเนี่ยคอที่เคยมีปัญหาคอเนี่ยทั้งหมดเลยเห็นไหมคะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครคิดว่าอยากจะกลับมาดูแลตัวเองอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้รีบโทรไปที่1577อีกครั้งนะคะ1577พี่ขอสิทธิ์มาให้สำหรับคุณผู้ชมและก็น้องรถเมย์โดยเฉพาะเลยมาให้เพียงแค่30ท่าน30สิทธิ์เท่านั้นนะคะโทรไปเลยค่ะที่1577ได้รับสิทธิ์ทันทีคือจาก1กระปุกแบบนี้ได้เพิ่มอีก1กระปุกยังไม่พอค่ะแถมอันนี้อีกไมเซราโฟมนี้3ชิ้นนะคะไม่ใช่2ชิ้นแบบนี้3ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ 7,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทที่1577เฉพาะตอนนี้รายการนี้เท่านั้นนะดีงามมากพี่ปุ๋ยมาแล้วดูนะอันนี้ใช้ดีมากเลยเมื่อกี้ไม้ทะลุมาคาราพี่หลุดหมดเลยมันล้างทั้งหมดกันน้ำอ่ะพิสูจน์กันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ดูนี่ไอเลนเนอร์กันน้ำนะให้เห็นเลยไม่งั้นพี่จะกล้าเอาหน้าเป็นการันตีหรอแล้วนี่ลิปสติกที่จูบไม่หลุดนะคะขนาดดื่มกาแฟนะไม่ติดคราบที่ขอบแก้วเลยแต่วันนี้อ่ะพี่ใช้บีบมา1ปั๊มใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะเบาๆแค่นี้เองเนี่ยนะคะดูนะคะเนี่ยเห็นไหมขั้นตอนเดียวเลยปุ๊บแบบนี้เห็นไหมคะคลีนหมดเลยในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะวันนี้นะคะโทรไปที่1577นะคะจะได้รับเซรั่มแบบนี้2กระปุกนะไม่ใช่กระปุกเดียวแล้วก็ไมเซราโฟมนี้อีก1 3ชิ้นนี้ขอเน้นเลยนะคะราคาเต็มหรือมูลค่าเต็มคือ 7,600 บาทแต่คุณโทรไปที่1577คุณจ่ายเพียงแค่2,900 บาทฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าค่ะคุณขาเจอพี่ปุ๋ยทุกครั้งมีเคล็ดลับดีๆมาฝากรวมไปถึงโปรโมชั่นที่มันดีจริงๆนะคุณผู้ชมขาแนะนำจริงๆเลยมีแถมมีแถมมีแถมเศรษฐกิจพอเพียงอย่าลืมค่ะต้องใช้แบบนี้เลยถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆนะคะไปต่อกับน้องไหมน้องจะไปไหนต่อจะไปหรอไปลาวเหรอสบายดีนี่ไงเห็นไหมจะไปแอวอะไรนะท่านเท้าตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วพอรีบพี่ล้างหน้าไปแล้วเดี๋ยวเจอท่านเท้าเท้าเหวี่ยงเท้ามาเขาไม่เหวี่ยงหรอกหน้าใสขนาดนี้พี่ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคได้เลยค่ะพี่ปุ๋ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ฟังเคล็ดลับดูแลผิวหน้าจากพี่ปุ๋ยนิทัศน์กันไปแล้วตอนนี้เรามีเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวสปป.ลาวมาฝากกันกับเรื่องเงินนั่นเองสปป.ลาวเขามีสกุลเงินกีบ Follow Me ก็เลยแนะนำว่าให้แลกเงินสกุล US ดอลลาร์ไปก่อนจากนั้นค่อยนำเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินกีบที่สนามบินวัดไตของสปป.ลาวอีกทีหนึ่งเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาบอกพิกัดการเดินทางของเรากันแล้วเนื่องจากการเดินทางในเวียงจันทน์เนี่ยยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวต้องใช้รถรับจ้างต่างๆแต่สำหรับสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างประตูไซพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่นี่เขามีชัตเตอร์บัสราคา 4,000 กีบตลอดสายโดยขึ้นรถได้ที่จุดจอดรถหน้าวัดน้องบ่อนและสำหรับใครที่อยากตามเราไปอิ่มอร่อยขนมจีนแจ่วขิงร้านดารินพิกัด Google Map สามารถพิมพ์ตามพิกัดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะจ๊ะและร้านเฮอร์เวิร์กพิกัดอยู่ไม่ไกลจากวัดมิไซโดยเดินต่อไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นก็จะได้ช้อปปิ้งกระเป๋าสวยๆในราคาสบายๆด้วย Follow Me เรามีของที่ระลึกกระเป๋าผ้าน่ารักจากร้านเฮอร์เวิร์กมาฝากกันกติกาง่ายมากแค่เข้าไปตอบคำถามในแฟนเพจรายการ Follow Me
และคำถามมีอยู่ว่าร้านขนมจีนแจ่วคิงมีชื่อว่าอะไรและคุณประทับใจเมนูไหนมากที่สุดคำตอบโดนใจคณะกรรมการที่สุดก็จะได้เป็นผู้รับรางวัลไปนะจ๊ะและสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากเราไปนั่นก็คือยินดีด้วยจ้าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้าน Florista Cafe อิตาลีมากๆค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราในการถ่ายทำในวันนี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมค่ะ Follow Me จะพาไปที่ไหนเนี่ยนะคะบอกเลยว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยดีมากๆเป็นยังไงต้องติดตามเลยนะคะในรายการ Follow Me สัปดาห์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะและสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เราจะไปชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเวียงจันทน์พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงเวียงจันทน์อย่าลืมมา follow me follow me กันนะอมรินทร์ทีวี